มวนแน่นอนลาวลีกหนึ่งปีนี้จะรุดเก้าทีมเข้าร่วมซิงไซก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเมื่อทุกท่านมาพบกับทีมงานของเฮาอีกครั้งหนึ่งมื้อนี้พวกเฮาจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของการแข่งขันบาสเตะรายการซิงซ้ําซ้ําซ้อนที่ว่าใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวเฮาก็คือการแข่งขันบาสเตะลาวลีก1หรือว่าบาสเตะในลีกสูงสุดของสปป.ลาวซึ่งล่าสุดทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็ได้ออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการแล้วว่าลาวลีก1ปีนี้จะมีทีมเพิ่มอีก2ทีมจะเฮ็ดให้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด9ทีมในปีนี้คือดังที่ฮู้ว่าก่อนหน้านี้เนาะก็มีข่าวใหญ่ที่ว่ามี2สโมสรจาก2แขวงเนาะที่ว่าแจ้ง7ตำแหน่งเข้าร่วมในการแข่งขันบาสเตะลาวลีก1ฤดูกาล2023ก็คือมีทีมหลวงน้ำท่าและก็บริกรรมไซซึ่งว่าเป็นตัวแทนอีก2แขวงเนาะตามการยืนยันของทางด้านเพจลาวลีก1ก็จะเฮ็ดให้ในปีนี้จะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด9ทีมเนาะบ่ลดกันแล้วเนาะมี9ทีมโทรแจ้ง7ตำแหน่งเข้าร่วมหรืออาจจะมีทีมมาเพิ่มก็เป็นได้ก็ถ้าเบิ่งวิธีแถลงข่าวอีกทีนึงเนาะแน่นอนว่านี่เป็นสิ่งที่ว่าชาวลาวทั้งประเทศอยากเห็นเพราะว่าชาวลาวทั้งประเทศก็อยากเห็นตัดซี่ลาวลีก1มี10สโมสรขึ้นไปที่ว่าเข้าร่วมซิงไซคือครับฤดูกาล2016เนาะที่ว่ามีถึง14สโมสรเข้าร่วมซึ่งปีนั้นเป็นปีที่ว่าลาวลีก1มีสโมสรเข้าร่วมหลายที่สุดเนาะซึ่งในปีนั้นก็เป็นลาซ่างยูไนเต็ดที่ว่าเบียร์เอาชนะลาวตัวใต้ FC คว้าแชมป์ไปครองแบบม้วนกันเลยล่ะในปีนั้นแข่งขันกันหลายนัดเนาะจาก14สโมสรแข่งขันรอบขาไปรอบขากลับถือว่าคักอีลิกในปีนั้นอยากให้กลับมาเป็นคือแบบนั้นเนาะลาวลีกเฮาจะเป็นผลดีต่อกับทีมชาติลาวในการคัดเลือกนักกีฬาในการเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาลาวได้เข้าร่วมการแข่งขันในลีกสูงสุดนั่นเองขณะที่ในปี2022เนี่ยที่ว่าผ่านพ้นไปบางทีนี้ก็มีเพียง7สโมสรเข้าร่วมเฮ็ดให้สภาบาเตกชาติลาวก็ต้องมีการแข่งขันถึง3รอบก็คือรอบขาไปรอบขากลับและก็รอบที่3ซึ่งก็เป็นสร้างด้วย FC ที่ว่าคว้าแชมป์ไปครองอย่างไรก็ตามในปี2023นี้ก็มีการยั่งยืนออกมาแล้วว่ามี9ทีมเข้าร่วมซิงไซก็คือมี4สโมสรในนครหลวงจันทน์และก็5สโมสรจากต่างแขวงเถื่อหลายอีนี่เนาะซึ่งถือว่าเป็นการหันซื้อเข้าลีกอาชีพเข้าไปเรื่อยๆกันแล้วก็คือกับในบาสเตะต่างประเทศเนาะที่ว่าได้มีการนำมาซื้อเมืองแขวงมาตั้งเป็นสโมสรก็ถือว่านี่ก็เป็นการพัฒนาอีกครั้งนึงของบาสเตะในลีกลาวเฮาเนาะเดี๋ยวเฮาไปปิดท้ายกันที่9สโมสรที่ว่าเข้าร่วมในการแข่งบาสเตะแบบ4ลาวลีก1ฤดูกาล2023กันเลยเนาะก็เริ่มต้นเป็นสโมสรสร้างด้วย FC สโมสรมาสเตอร์7 FC สโมสรเอสลา FC สโมสรกองทัพ FC ซึ่งที่9วันนี้ก็เป็นสโมสรในนครหลวงวิจันทน์ส่วนสโมสรจากต่างแขวงก็มีสโมสรจำซัก FC จากแขวงจำซักสโมสรหลวงพระบาง FC จากแขวงหลวงพระบางและก็สโมสรเวียงจันทน์ FC จากแขวงเวียงจันทน์และล่าสุดก็เป็นสโมสรหลวงน้ำท่าจากแขวงหลวงน้ำท่าและก็สโมสรสุดท้ายเป็นสโมสรบอดี้คำไซจากแขวงบอดี้คำไซซึ่งนี่ก็เป็นอีก1บาท9ของลาวลีกที่ว่ามีทีมจากต่างแขวงหลายสโมสรที่ว่าเข้าร่วมในปีนี้ก็ถ้าเบิ่งที่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงว่าลาวลีกฤดูกาล2023จะมี9ทีมหรืออาจจะมีทีมมาเพิ่มก็เป็นได้นะสำหรับการแข่งขันนัดมิดเนี่ยควรจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2023เป็นต้นไปนั่นเอง